หลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดออกมาเผยข้อมูลความเคลื่อนไหวนะครับของนายสุรชัยเงินทองฟูหรือว่าบังรอนซึ่งเป็นนักค้ายาเสพติดหมายเลขหนึ่งเป็นผู้ที่ทางการไทยต้องการตัวมากที่สุดนะครับว่าบังรอนนั้นยังไม่เสียชีวิตทันทีที่ข่าวนี้นะครับได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ทำให้มารดาของบังรอนนั้นกลับมามีความหวังที่อาจจะมีโอกาสได้เห็นหน้าลูกอีกครั้งนะครับหลังจากที่บังรอนลบหนีคดีไปนานถึง20ปีติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับหากย้อนเวลากลับไปเมื่อช่วงค่ำวันที่14ตุลาคม2541ลงเรื่อยไม้ภายในชุมชนสุเหร่านาตับเขตหนองจอกแห่งนี้ไม่ต่างจากฉากสงครามในภาพยนตร์เมื่อตำรวจสืบสวนนครบาล3ยิงปะทะกับขบวนการค้ายาเสพติดที่จุดนี้ก่อนจะจบลงด้วยการวิสามันฆาตกรรมนักค้ายาเสพติด1รายและจับเป็นอีก2รายก่อนจะขยายผลยึดยาบ้าเกือบ 800,000 เม็ดซึ่งสมัยนั้นถือว่าเป็นปริมาณที่มากที่สุดเท่าที่ตำรวจเคยจับได้และผู้ที่อยู่เบื้องหลังการค้ายาเสพติดในครั้งนี้ก็คือนายสุรชัยเงินทองฟูหรือบังรอนแต่ปัจจุบันนี้สถานที่แห่งนี้เป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่หน่วยงานปราบปรามยาเสพติดยึดทรัพย์ก่อนจะขายทอดตลาดให้กับเจ้าของรายใหม่แม้เวลาจะผ่านไปเกือบ20ปีแต่เจ้าของรายใหม่ก็ยังไม่ได้เข้าใช้ประโยชน์มีเพียงชาวบ้านในชุมชนที่นำวัวมาเลี้ยงไว้เท่านั้นเช่นเดียวกับบ้านพักของบังรอนที่อยู่ถัดไปก็ถูกตำรวจกองบังคับการตำรวจนครบาล3ใช้เป็นสถานที่บำบัดนักเสพยาเสพติดแต่สุดท้ายโครงการนี้ก็ต้องยุติลงเมื่อ 5-6 ปีที่ผ่านมาบ้านของนักค้ายาเสพติดจึงกลายเป็นสถานที่รกร้างก่อนจะมีเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดเข้ามาขุดหาสิ่งของบางอย่างภายในบ้านหลังนี้เมื่อ5เดือนที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาเกือบ20ปีหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามออกติดตามตัวบังรอนนักค้ายาเสพติดที่มีค่าหัว1ล้านบาทชนิดแทบพลิกแผ่นดินแต่ก็ไม่มีใครพบตัวมีเพียงข่าวลือว่าบังรอนหนีไปอาศัยบารมีของกลุ่มว้าแดงในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านซึ่งตรงกับข้อมูลของตำรวจปราบปรามยาเสพติดที่พบว่าปัจจุบันนี้บังรอนยังคงมีชีวิตอยู่แต่อาศัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ผ่าตัดเปลี่ยนใบหน้าและยังไม่เลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดกรณีที่เรานำสืบเกี่ยวกับเรื่องบังรอนเนี่ยถ้าตำรวจมาเลเซียไม่ให้ข้อมูลเราไม่สามารถจะเชื่อมโยงได้ว่าบังรอนยังมีชีวิตอยู่แล้วเขาเชื่อมโยงให้เราที่ลาวว่ามันเฟดออฟแล้วทีมข่าวของเราลงพื้นที่ชุมชนหลังสุเหร่านาตับซึ่งเป็นบ้านพักของนางประมวลสุขสวัยมารดาของบังรอนทันทีที่นางประมวลทราบข่าวว่าตำรวจพบเบาะแสว่าลูกชายของเขายังมีชีวิตอยู่ก็ดีใจและภาวนาให้ลูกชายกลับมาเมืองไทยเพราะในขณะนี้คดีความที่ลูกชายถูกกล่าวหาจะหมดอายุความในอีกไม่กี่เดือนที่จะถึงนี้ว่าท่านจะเป็นลมดอกเลยบอกคิดถึงลูกไม่เคยจากแม่ไปเลยที่ไหนเขาคนดีพูดจาก็เพราะช่วยเหลือลูกน้อยใจเพื่อนบอกว่าเขาไม่ได้ทำเองเลยครับกลัวตัวไม่เคยรับวันเอ็นอย่างนี้ตัวก็บอกว่าไม่อยากจะพูดอะไรเนี่ยแต่เขาไม่ได้อยู่จริงๆนะนะไปเป็นเดือนแล้วฮะตอนนั้นนะตอนที่มันเทเขาไม่ได้อยู่เลยเนี่ยตัวก็ไปทำความดีตัวพูดอะไรไม่ออกเลยปัจจุบันนี้แม้จะยังไม่มีใครยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าบังรอนยังมีชีวิตอยู่หรือไม่แต่ในทางคดีความหากบังรอนไม่มีคดีอื่นติดตัวคดีที่เขาถูกกล่าวหาว่าเป็นนักค้ายาเสพติดรายใหญ่เมื่อปี2541จะหมดอายุความในวันที่14ตุลาคม2561ที่จะถึงนี้ซึ่งอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าหลังหมดอายุความอาจจะมีการปรากฏตัวของบังรอนแต่ในอีกกระแสข่าวก็บอกว่าบังรอนถูกกลุ่มว้าแดงสังหารไปแล้วเมื่อหลายปีก่อนหน้านี้